วัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสด League of Legends Thailand Championship Series ต้องบอกว่าแมตช์นี้นี่แชมเปี้ยนชิพพอยต์แล้วนะหลังชนฝาแล้วครับ BKT ตอนนี้ครับแฟตไดชนะครับก่อนที่จะแข่งขันในแมตช์นี้ครับผมขอพูดอะไรสักอย่างนึงคือตอนนี้นะครับก็มีอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะตั้งตารออยู่นั่นก็คือตอนนี้นะครับสมาชิกในเกมนี้ของบางกอกไททันมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นโดยการเปลี่ยนตัวของ BKT J ยูงอครับแล้วกลับให้เสกมาเล่นในตำแหน่ง AD Carry แล้วให้ฮากาเนะเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันใช่ครับเดี๋ยวรอดูครับไปดูหน้าดาวกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีครับแฟตไดครับ 2-0 แล้วครับถ้าชนะในเกมนี้ครับผมกลับบ้านเก็บของเตรียมไปเวียดนามได้เลยครับแน่นอนนะฮะส่วน BKT ครับต้องต่อลมหายใจก่อนอีก3เกมครับเหนื่อยนะเหนื่อยมากครับผมแต่ต้องสู้เลยครับสำหรับบางกอกไททันใช่ครับผมตอนนี้นี่ก็ควักเรียกว่าโจ๊กเกอร์มาแล้วนะสำหรับฮากาเนะนะครับแล้วก็พิเศษมาเล่น AD Carry ครับผมเลือกแบนเป็นไซน่ามอลไฟลิซันดาไปนะครับครับผม BKT ครับแบนเป็นเอลิสเซตเคนเน่นนะฮะแล้วพิกแรกของแฟตไดครับยังคงมั่นคงอยู่ที่เทรชครับครับผมวันนี้นี่ดูเหมือนกับยังคงในศรัทธาในพลังแห่งวาเลนนะฮะครับผมส่วน BKT ครับผมมาตามมาด้วยสายครับและทีเด็ดเลยครับเกรฟครับแชมเปี้ยนที่ทุกคนรอคอยนะฮะทีเด็ดของพี่เสกเลยกับทางด้านแซกนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นแซกคอปหรือจะเป็นแซกจังเกิลนะฮะต้องดูกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันในเกมนี้ครับผมส่วนทางด้านมิดแฟตไดนะครับเลือกมาเป็นนอติลูสครับแล้วก็ผมเคทลีนต้องบอกว่าวันนี้บอสเล่นดีมากจาก2เกมที่ผ่านมาคือด้วยการโซนนิ่งของทีมด้วยแหละครับสังเกตได้ว่าตัวบอสเองในจังหวะทีมไซส์ต่างๆนะครับในตลอด2เกมที่ผ่านมาไม่เปลืองตัวไม่เปลืองตัวเลยเรียกได้ว่าแทบจะยิงแบบสบายมากใช่ครับแล้วเกมนี้ครับผมมีเทรชครับที่บอกว่าโอ้โหอันนี้เทพเจ้าโซนแล้วจากเดอะบอสครับผมแล้วมาเป็นคอมโบดั้งเดิมเลยครับเทสกับนอติลูสครับใช่ครับดึงมาหาปลาไหลนะฮะส่วนบางของในท่านนะครับดูเหมือนจะเป็นนามิจริงหรือเปล่าเนี่ยกับนั่นนาซัสนะครับนาซัสเองก็เป็นแชมเปี้ยนที่เอดีแครี่ค่อนข้างเกรงกลัวอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นนาวีที่เล่นแซคท็อปแล้วนะว่าไหมผมว่าเป็นไปได้เลยนะแล้วก็ตัวของนูเดลลีเนี่ยเลือกเล่นเป็นนาซอสนั่นเองนะครับนาซอสซังเกิลนะครับส่วนทีมกระได้จะหยิบอาคาลิกับลีซินจริงเหรอครับเนี่ยโอ้ทีเด็ดเลยนะฮะของทางด้านลีซินนี่คือเน้นการบุกทะลวงจริงๆนะแล้วก็พันตามพังคอมโบโพซิชันนิ่งด้วยตัวอย่างนอติลูสยังไงฮะเลี้ยวไปเลี้ยวมามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนไปสับไปสับมาครับจีโฟจะเล่นแพนไดออนจริงเหรอเมื่อวานนะครับผมไปดูเกมของฝั่งจีนนะครับโอ้ my god นะฮะโอ้โหสุดยอดมากจริงเล่นออกสวอร์ดเอาบล็อกเค้าอะครับไล่ฆ่าอย่างเงี้ยนะครับโอ้เอาสแต็กใช่มั้ยครับใช่ครับแต่ลงไม่ใช่แล้วครับแล้วดูครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับกับ20วินาทีสุดท้ายตอนนี้นะครับพิกที่เกียนโฟสามารถเล่นได้นอกจากเซตยังคงเป็นอาริแล้วก็โอเรียน่านี่แหละครับส่วน 07X เองนี่ก็ได้ตัวที่เป็นที่เรียกได้ว่าทีเด็ดเขาเลยนะทีเด็ดเขาเลยครับอย่างเจสนั่นเองเป็นฉายา00เจสนั่นเองนะ00เจสนะฮะเอาละครับแล้วล็อกไปเป็นโอเรียน่าเรียบร้อยนะครับส่วน 007X ก็น่าจะเป็นเจสนะรูปแบบคอมโบน่าจะเปิดประเด็นด้วยการดึงหนักๆนะครับกับการโป๊กนะของทีมแฟตไดนะครับเนี่ยแหละครับการโป๊กมาจากตัวของเจสนะครับกับโอเรียน่าใช่ครับแล้วก็จังหวะทีพังทีเผลอนะครับผมแน่นอนเฟรชและนอติลูสครับคือตัวของเคสเองกับนอติลูสเองเป็นอินิชิเอเตอร์ที่ดีด้วยนะเพราะมีการดึงเข้าไปฮะทวิตเตอร์เฟสครับโอ้ว้าวนะฮะทวิตเตอร์เฟสนี้ว่าชี้แจงนิดนึงกับแพทใหม่ต้องบอกว่าเงินทีมเนี่ยดรอปลงเพราะว่าแพสซีฟของนักเดินเหมือนที่ได้ทีละ 2G เนี่ยไม่ได้แล้วแต่ว่าตัว TF เองครับความสโนว์บอลแรงขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองนี่ว่าโอ้โหเงินไหลเพิ่งแรนดอม1ถึง6ซึ่งจริงๆอัตราส่วนเนี่ยคิดง่ายๆเลยมันเกิน2ค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแทบจะ 80% เลยทีเดียวแต่สักนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าบางกอกไททันมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับนะครับกับเกมสุดท้ายเลยครับกับเกมที่ตัดสินชะตาของชีวิตของทีมตัวเองเลยครับว่าจะได้ไปเวียดนามหรือจะเป็นแฟสไดเลยครับที่จะเก็บ3แต้มเต็มไปในวันนี้นะครับแล้วมาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเวียดนามนั่นเองนะครับครับผมและอย่างที่แบ็คกิ้งบอกนะครับก็เป็นฮากาเนะครับที่หยิบแซกมาเล่นท็อปเลนนะฮะแล้วก็เป็นนูรินดีนะครับครับผมนาซาชังเกิลโอ้ต้องเดี๋ยวต้องดูครับในเกมน่าสนุกจริงๆนะเกมนี้ครับผมเกมที่แล้วนะครับเรียกว่าลากกันไปยาวจริงคือผมดูจากทั้งนั้นมอนิเตอร์ข้างหลังนะครับครับผมมันเป็นเกมที่อามนุษย์ไปแล้วอ่ะคือพูดง่ายว่าสกิลเพย์ตอนเนี้ยพวกผมเข้าไม่ถึงแล้วมันเห็นมันต้องสโลว์ดูอ่ะด้วยจังหวะรีเพย์ของบางครั้งนี่บอกว่าช่วงยิ่งช็อตที่แบบลิซันดากับเซตคือสองตรงนี้เนี่ยถ้าหาจังหวะใช้สกิลอย่างการเซตแพดหลบหรือว่าเดดมาร์กเนี่ยสามารถหลบสกิลได้ซึ่งแบบโอ้โหช็อตเมื่อกี้นี้ก็กอดูกันหลายทีเหมือนกันนะครับ
ดูจากรูปแบบการเดินเกมของตัวบางกอกในท่านเองแล้วนะครับก็ดูจากแชมเปี้ยนนะครับน่าจะสต็อปในเลนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับดูเหมือนจะค่อนข้างน่าจะคงไปหลักๆด้านเลนล่างเลยแหละเพราะว่าเป็นเลนที่ค่อนข้างน่าจะเป็นเลนความหวังในระดับหนึ่งทีเดียวจากการเติมจากตัวอย่างนาซัสรวมถึงกับเดซินี่จากทวิสเตฟเฟ่นั่นเองนะครับเพื่อให้ปั้นให้ BKT เสกไม่เกิดในระดับเราเห็นกันบ่อยหลายครั้งครับนาซัสหลังจากที่เก็บบูเก็บเลนพร้อมครับช่วงเลเวล3เลเวล4เขาจะลงมาช่วยสปิริตไฟไล่มินเนี่ยนซึ่งนั่นทําได้2อย่างกรณีคือมาแก๊งครับกลับมาดันเทเลตส่วนตัวของทีม MM Thai Thief Fast Dive นะครับเติมเต็มการแก๊งด้วยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านักประดาน้ำอย่างนอติลุสที่มี CC ในตัวเองนะครับสังเกตได้ว่าตัวของทีม MM Thai Thief Fast Dive นะครับเป็นพวกโซโลเลน2เลนหลักนะครับได้แก่เจสนะครับกับทางด้านโอริอานานั่นเองนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่มี CC จริงแต่ดูเหมือนจะเบาบางเท่ามากนะก็เป็นพวกสโลงี้แต่การเติมเต็มด้วยแชมเปี้ยนอย่างนอติลุสครับทำให้การจับตายในเลนนะครับเป็นค่อนข้างง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนอติลุสนี่ผมว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มี CC แน่นหนาอยู่แล้วครับสแตคติ้งโบครับผมการโจมตีปกติของเขาเนี่ยแหละครับใช่ครับติดรูทแบบเดินไม่ออกเลยทีเดียวใช่ครับการดึงไส้สูญเสียโพซิชันนิ่งด้วยเดดไลน์ครับรวมถึงจะสโลแล้วเล็บด้วยเล็บทายกับอันติเมทที่น่าสะพรึงกลัวในเดฟชาร์ตนั่นเองนะครับพลาดผิวอย่างนี้ครับต้องดูนะครับว่าเกมนี้มีการใช้เดฟชาร์ดค่อนข้างจะมีผลกับตัวเสกมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ตามกันแล้วเวลาลิงก์ไถลากไปถ้าเพื่อนยิงเด้งเนี่ยอย่างที่รู้กันนะโดนด้วยนะโดนทั้งแถบน็อคอัพไม่สามารถแก้ได้นะไม่ลดได้ด้วยคือเทนเนสตี้ลดไม่ได้ครับผมเทนเนสตี้นี่จะแก้พวกแบบสตาร์มิสโลอะไรพวกนี้น่าจะเน้นการสปีดพุทในระดับหนึ่งทีเดียวแล้วสำหรับทีมมังกรไททันในเกมนี้นะครับแต่ไทดอลเวฟครับของนามิครับถือว่าช่วยได้นะในจังหวะที่เดฟชาร์ดไล่พิเศษของเราอยู่นะฮะก็ต้องดูครับสกายไลท์ค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในจังหวะเกมอย่างนี้นะครับผมคือมันเหมือนมันหักล้างกันอ่ะอันติมาตูรุสไหลมาก็อาจจะสวนกลับไปด้วยไทเดอร์เวฟนะครับเพื่อที่ว่าคือทั้งคู่ต่างคนต่างเป็นน็องอัพครับผมแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้นะต้องดูเกมนี้นะก็ไม่รู้ว่ายังอะไรยังไงนะแต่แน่นอนครับผมจังหวะการสตอมครับอย่างที่แบ็คกิ้งกล่าวไว้ครับน่ากลัวจริงครับด้วยทวิตเตอร์เฟสแล้วก็แซกแล้วก็นาซัสเองนะครับมีวิเทอร์นะน่าจะทำให้การแก๊งรวมถึงกับจังหวะฆ่าที่ในเลนส่วนใหญ่ก็มีซีซีในระดับหนึ่งนะแล้ววิเทอร์นี่เป็นสกิลที่เอดิคารีเกลียดมากครับมันโดนแล้วมันโดนแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันไม่ได้สโลว์มูเมนต์สปีดอย่างเดียวนะบางคนเข้าใจว่าสโลว์มูเมนต์สปีดมันสโลว์แอทแทคสปีดด้วยเพราะฉะนั้นแชมเปี้ยนที่แบบต้องยิงนะครับยิงไม่ได้ยิงไม่ออกอีกอย่างนึงครับตัวอย่างเคทลีนเองค่อนข้างจะเห็นผลกับการโดนพวกวีเทอร์เลยนะเพราะว่าดาเมจหลักๆนี่มาจากการออโต้แท็กเฮดช็อตนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้นะครับจะเป็นทีม MITF Fast Dive ครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับหรือจะเป็นบางกอกไททันครับที่ต่อลมหายใจตัวเองเพื่อก้าวไปเก็บในสู่ในชัยชนะเลิศครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับผมก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับแบ็คกิ้งนะฮะมามูชิฮะผมว่าเราเริ่มรัดสั่มกันเลยเนี่ยรู้สึกร้อนมากเลยนะรู้สึกกลัวฮะกลัวอะไรฮะกลัวโดนคอปลุมนะฮะคือตอนนี้มือวางระเบิดเยอะนะเยอะใช่ปะใช่ฮะตอนนี้หลังบ้านอะบักเขียบอะตัวดีเลยฮะก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วบักเขียบอย่าไปพูดเลยโอเคครับโอเคมาแล้วครับ13นะครับก็เลือกเล่นเป็นออติดุสครับวาเลนเป็นเทสนะครับบอสเป็นแคทเธอรีนนะครับซูซูเจสนะครับเป็นเจสนั่นเองนะครับแล้วก็กีโฟเป็นโนเรียนานั่นเองครับผมส่วน BKT ครับวันนี้ครับนาวีครับทูตเฟรครับผมพิเศษเราเล่นเป็นเกรฟครับต้องดูครับแล้วก็สกายไลท์ครับผมนามิฮะดูนั่นดีนาซัสแล้วฮากาเนครับผมเล่นเป็นแซกครับดูเหมือนกับตัว BKT เองจะงัดไพ่โจ๊กเกอร์มาแล้วนะในตัวในเกมนี้นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนBKT เจยุงออกนะครับแล้วก็เลือกมาเป็น KKT ฮากาเนะแทนต้องบอกว่า2เกมที่แล้วนี่เราอาจจะเห็นจะยุงเล่นได้แบบว่าไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับผมโดยเอาพิเศษครับมาเล่นเป็น AD Carry เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ให้ฮากาเนะครับมายืนในส่วนของท็อปเลนซึ่งต้องมาดูกันว่าฮากาเนะครับจะทำผลงานได้ดีมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วเริ่มต้นอะไรขึ้นแล้วครับสำหรับการแข่งนัดชิงชนะนัดแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับหรือว่าเป็นเยนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพซีรีส์นั่นเองนะครับขออภัยนะก็ในช่วงต้นเกมนี่มองยังไงบ้างครับกับจังหวะเช็คเฟสเช็คในช่วงเลเวล1ดูเป็นเอเมนที่เฟสได้แน่นอนครับด้วย2ดึงคอมโบมหาปะดึงฮะมหาปะดึงนะฮะยังไงก็ปินนะครับถ้าโดนนี่โดนอะไรก็แล้วแต่ครับผมบินแน่นอนนะแล้วก็สโลจากโอเรียนาเองก็อันตรายในช่วงต้นเกมเช่นกันครับผมใช่ครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะฮะด้วยเวเทอร์แล้วก็เนี่ยพิกอากาศนะครับครับผมแล้วดูเหมือนจะมาอินเวททางด้านบนครับแต่ดูเหมือนกับมากันเน่เห็นแล้วครับแล้วตัวสูงเจ็ดมีการปักวอร์ดไว้ในบริเวณไทบูสทางด้านท็อปเลนอยู่นะครับในตอนนี้นะฮะส่วนด้านล่างก็ต่างคนต่างคุมเหรอครับแล้วดูตำแหน่งโพสิชันของบอสนิดนึงนะฮะมายืนไกลเลยนะโอ้โหวางในแลนเลยอืมอ้าวด้านบนไม่มีอะไรมีมวยนะฮะครับเมื่อกี้นี่มีการค่อนข้างจะแอคทีฟกันอยู่พอสมควรสำหรับการแข่งนอกนะอาจจะหิวนะฮะ บอกกินกล้วยไม่ใช่นะฮะ
ดูมันจดๆจ้องๆอยู่ครับนอติลุสเองก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กไปดุ๊กมาด้านบนแล้วนามีครับมาเดินมาดิ้นให้เลยครับมาปักให้แล้วบอกมาช่วยนะฮะมีผลนะในหลายครั้งเราเห็นกับเราค่าปอดชิ้นเดียวเม็ดเดียวเนี่ยส่งผลจริงๆจะวิชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเห็นกับไม่เห็นนี่ส่งผลมากนะครับผมยิ่งแบบช่วงท้ายๆเกมที่ความเสี่ยงสูงในการตายแต่ละครั้งมันเป็นหลักนาทีเนี่ยส่งผลต่อเกมแพ้ชนะเลยทีเดียวใช่ครับแต่ทางด้านตอนนี้นะครับดูเหมือนกับนอติลุสของ13นะครับก็เลือกที่จะมาเริ่มต้นในส่วนของเลสบัฟนะครับส่วน007นะครับก็อยู่กับฮากาเน่นั่นเองนะครับมองว่ายังไงบ้างครับ007ที่เล่นเจสกับฮากาเน่ที่เล่นแซกผมมองว่าตอนนี้นี่ยังคงเป็นเจสนะที่กินอยู่นะครับด้วยสเต็ปหลายอย่างคือจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นสไตล์ฮากาเน่เท่าไหร่นะฮะผมยังยืดไปก่อน1ทีครับแล้วยืดเดินไปเหยียบเยลลี่เลยครับ 07X แต่ว่าแจ็คไอ้แซกเองก็ได้ประโยชน์จากซับเทนนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพลังเบอร์ช่วงต้นเนี่ยโอ้โหเจสกินขาดจริงๆฮะแล้วด้วยความที่มันแบบเป็นเน้นแชมเปี้ยนด้วยอ่ะมี2สแตนนะผมว่าครับหลายคนก็รู้กันดีอยู่แล้วแชมเปี้ยน2สแตนช่วงต้นค่อนข้างจะกดดันได้ดีอ่ะแล้วอควาวิซันโดนไปก่อนครับเข้าไปใกล้ๆแล้วยังไงมีอีกไนท์สวนจากเข้ามาโดนเอ็กซอสตัวไปแล้วครับกดบาเรียไปทั้งคู่เลยครับแต่เซครับพยายามจะเข้าไปยิงอยู่แล้วตอนนี้วาเลนต้องรีบขวดออกมาเลยครับโอ้โหกดดันได้ดีครับผมจังหวะนี้นะครับเป็นเคทลีนนะครับที่เสียทั้งแฟร์ทั้งบาเรียไปส่วนทางด้านพิเศษครับผมเสียแค่บาเรียเท่านั้นนะครับก็นามิเสียเอ็กซอสไปเช่นเดียวกับทางด้านวาเลนที่เสียอีกไนนะครับผมแต่ทางด้านบนครับตอนนี้ครับดูเหมือนจะมีการเติมเกมของทั้งกังเกิลของทั้ง2ทีมใจตรงกันครับผมมาทั้งคู่ครับนอติลุสพร้อมนาซานครับแล้วตอนนี้เห็นแล้วครับ13โผล่เข้าไปครับกระโดดสวนไปเหมือนกันครับในจังหวะนี้โผล่กลับเข้าไปแล้วไล่ตีครับนาซัสกับนอติลุสครับแต่นูนดีโดนโบกเข้าไปเยอะเลยครับเวลานี้สปลิตไฟแล้วยิงหนีโดนทั้งนั้นช็อคแบตตีเข้าไปแฟตออกหลบไปครับโอ้รอดตัวไปครับนูนดีครับต้องรีบหนีครับไม่งั้นช่วงต้นเกมนี้กับจังเกิลที่เสียแต่มันบัฟให้อีกฝั่งนึงตัวยืนเลนจะเป็นภาระที่หนักหน่วงแทนนะครับแล้วยิงเข้าบุญครับดูเหมือนจะต้องการจะไลท์ช็อตในระดับนึงทีเดียวส่วนทางด้านในกลางนะครับแนววี่นะครับที่เล่นกับทวิสเตเฟสนะครับเจอกับ G4 นี่ผมมองว่าด้านล่างครับเบกกิ้งครับด้านล่างครับขอไปครับมีการเดสเซนเทนอควาพิซันโดนเข้าไปครับแล้วหัวเข้าไปในจังหวะนี้ด้วยพิวเซอร์เวอร์พิสเมเกอร์เหมือนกันครับสำหรับบอสครับแต่พยายามแลกกันอยู่ครับซัสเทนตัวเองด้วย F4 ครับแล้วแลกกันไปแบบพอปากพอเลยครับสำหรับคู่ครับเอาแล้วยังไม่จบยังไงไม่โดนครับเปไม่โดนนะฮะต้องบอกว่านามินี่ดูจะเหนือกว่าเทรชในส่วนของซัสเทนนะฮะแต่ว่าพลัง CC ครับอย่าให้โดนเกี่ยวแต่ต้องชมสกายนะจังหวะเอาคอพิซซ่าครับโอ้แล้วพิเศษครับผมพิเศษน่าจะโดนแล้วเดินมาข่มเลยครับเดสเซนเทนดึงโดนใส่สกายไล่เข้าไปเฟสวนกลับเข้ามาครับตอนนี้เอาคอพิซซ่าดิ้นโดนเข้าไปครับแล้วพยายามฆ่าบอสฮิวตอว่าพิซซ่าแม็กเกอร์แต่เฟสลงไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นคิวครับวานเลนเหลืออยู่แค่กับเสกเท่านั้นวานเลนเองใช้เฟดึงกลับเข้ามาครับเสกดูเหมือนกับตอนนี้ต้องหนีเลยครับวานเลนไล่หวนอีกหนึ่งทีแล้วแฟดหลบครับโดนรอดไปได้ครับผมล่อให้มีเนียนช่วยตีนะฮะแล้วเมื่อกี้13มาซ้อนแต่ไม่ทันจริงครับเป็นเฟิร์สบาทของพี่เสกนะครับแต่ว่าตัวเทรชเองก็ล่างนามีไปได้นะฮะตอนนี้ BKT ทำให้นำไปก่อนเลยส่วนทางด้านบนนะครับมากันเองดูเหมือนจะกดดันให้ตัวของ 07X แกกลับบ้านไปแล้วครับ1รอบนะฮะแต่ด้านเลนกลางครับโดนโซนหนักๆเลยครับตอนนี้ครับไล่หัวด้วยค็อกเวิร์ฟวิงอัพอยู่แต่พยายามหาจังหวะสวนอยู่แล้วยังไงมีนาซัสมาซ้อนทางด้านหลังครับปีไพ่ทองแล้วเรียบร้อยครับอีกไนท์เก็บคิวไปได้ครับเนวี่ครับผมเจ้ามือลั่นแล้วนะฮะนาวี่ครับมานะครับ BKT 1ต่อ2นะครับผมเกมซ้อนของนูเรนนีนี่ก็เริ่มมีผลกับมิดเลนแล้วนะครับครับผมโอ้กลับเข้าไปในจังหวะนี้ครับทางคะแนนเองดูเหมือนจะต้องถอยหนีเหมือนกันเลยครับผมและกลับบ้านรอบนี้ครับพิเศษครับผมมาบริกสเก็ตเตอร์ครับคอมมิชชั่นวอร์ดมาช่วยสกายไลท์ด้วยครับนูเหมือนจะต้องการสต๊อปเลนล่างหนักๆเพื่อปิดในส่วนของการฟาร์มของบอสเบอรี่เลยครับเพราะว่าเคทเธอรีนเองเป็นแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างเก่งในช่วงเออร์ลี่เกมถึงมิดเกมนะครับเฮดช็อตนี่แต่ทางด้านหลังครับนาซัสปีเตอร์เข้าไปคบเคกระโดดอีกทีด้วยสกอร์ลี่ไซค์โคอีกทีแต่วานเลนเดสเซนเทนสวนเข้าไป F4 ยัดหน้าไปเหมือนกันครับพยายามจะเฟล้างไว้ครับแต่ก็เดินออกไปแบบสบายๆเลยครับสำหรับนาซัสสนุนดีครับมาไล่ครับผมต้องบอกว่าเจตนานี้ไม่ได้แกงนะแต่ถ้าได้ก็เอาแต่ว่าในเคสเมื่อกี้นี้คือไม่ให้บอสเข้ามีเนียนครับเหมือนพยายามเข้ามาเล้าซี่แบบวู้วี่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นบอกออกไปนะฮะเพราะว่าถ้ายืนไกลๆอย่างเงี้ยครับ EXP มันไม่ได้ครับแล้วมันมีผลจริงๆนะช่วงเลเวลก่อน6กับหลัง6เนี่ยแบบไอ้ช่วง1ถึง5กับใครที่เลเวล6ก่อนซึ่ง6ก่อนนี้มาแล้วครับพิเศษครับควิกดอมาเลยครับบอสแกแหงๆอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วเดสเซนดึงกลับก็มาครับวาเลนในจังหวะนี้ไทยก็เลิฟเอซซิ่งเข้าไปบอกดึงนะใช่ไหมครับเทลตัวว่าพิสเซนเกอร์มาเดินหลบอควาพิสันไปแล้วอีกไนท์สวนดิสมอกสกินไปไม่โดนครับบอสโดนเอ็กซอสอยู่เหมือนกันครับในเวลานี้เสกพยายามแลกเพื่อเอาวาเลนไปก่อนแล้ว13มาเก็บคิวทั้งนั้น
เพราะเล่นไม่ได้ก่อนแล้วส่วนมีเคทีเสกก็โดนพิวเซอร์ว่าพิสเมเกอร์ของบอสเก็บคิวไม่ได้เช่นกันจะเป็นการเหตุที่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะได้ซัพพอร์ตแต่เสียแครี่นะครับสำหรับทางฝั่งของ BKD ครับผมตัวได้13นะครับที่มาซ้อนในจังหวะที่ทันท่วงทีแต่เล่นกลางครับขออภัยครับมัมชีครับเดินโดนตกแล้วเอาลูกบอลมาแล้วครับแล้วเดินคอมแฟตลงมาเลยครับสำหรับเนวี่ครับแล้วเดซินี่ลงมามีนาซัสมาซ้อนจากทางด้านหลังครับแล้วยังไงครับดูเหมือนจะรอดตัวไปได้ครับเนวี่ไม่ลงนะครับผมมานาไม่มีครับดูเหมือนจะเปิดเพื่อขู่หรือเพื่อหนีเลยนะก็เลือกได้2อย่างนะถ้าจังหวะเมื่อกี้คือผมคิดว่าอันนี้ส่วนตัวนะผมเข้าใจว่านาวีมานาไม่พอไม่งั้นน่าจะวาร์ปลงมาดักสตันด้านหน้าแล้วก็ให้นาซัสครับผมมาซ้อนได้ผมช็อตเมื่อกี้เนี่ยนาซัสก็ถึงตัวแล้วนะอีกนิดเดียวเองครับผม2ต่อ3ครับตอนนี้ทางก่อนเลยทํานําอยู่นะครับประมาณ 1,000 นะครับผมบอกอะไรไม่ได้จริงๆนะครับในตอนนี้โดนเลนบนครับเป็นแซคครับที่กดดันเลนล่างครับขออภัยครับเดนเซนเทนเฟรกับเข้ามาครับสกายไลท์ต้องอควาวิชั่นแล้วเพื่อเดินหนีนะครับแม่มันเจ็บจริงๆครับช่วงต้นครับดาเมจจากเฟรมันแรงมากๆนะฮะสำหรับคนที่เคยเล่นเฟรจะรู้ดีบอร์ดครับแล้วยังไงครับปากเข้าไปอีกครับไม่ให้ครับเห็นนิดเดียวก็ไม่ยอมครับ BKT ครับโอ้โหสงครามวิชั่นแล้วครับตอนนี้แต่ว่ายังมีอยู่นะในบุชนี้นะครับบุชในน้ำนะครับด้านล่างได้เลยครับส่วนตัวของแนวี่เองนะครับเลือกออกเป็นบัสซิงแวนแล้วตอนนี้ครับนาซัสครับนาซัสครับมายืนแล้วครับครับมายืนค้ำทางด้านหลังอยู่นะในตอนนี้นะครับดูเหมือนจุดประสงค์จะต้องการการชัดดาวการฟาร์มบอสเบอร์รี่อย่างหนักเลยนะครับผมเซียตอนนี้16ตัวเท่านั้นพิเศษ32ตัวครับผมแล้ว13ยังไงเอ่ยครับผมยืนแอบอยู่ไกลๆนะฮะไปตีโกเลมแล้วครับไป1ทีครับเสร็จเปส่วนไปโอ้เฮดช็อตมากเลยแล้วทายคอลเลอร์เข้าไปโอ้สมองสกีเลยครับเปดึงกลับเข้ามาครับตอนนี้ครับต้องถอยหนีไปโอ้สวยครับซ้อนด้วยเดฟชาร์จครับไล่ตึกมาแล้วดึงกลับเข้ามาอีก1ทีครับตอนนี้ครับ BKT เสกสิ้นใจแน่นอนพยายามจะลากบอสเบอร์รี่ไปด้วยแท็กกดทางด้านบาเลียแล้วรอดไปได้ครับเป็นความแอคทีฟที่ต้องว่าจะได้นะอย่างนึงคือเลเวลครับถ้าเลเวล6นี่จะสามารถเบิร์สบอสตายได้นะครับเพราะว่าพิเศษเองจริงๆก็เลเวลนำเขาอยู่นะครับผมตอนนี้แต่เมื่อกี้นี้13มาซ้อนครับผมส่วนทางด้านบนนะครับตอนนี้ครับถึง 7x แกนะน่าจะ CS ตามทางด้านอาการนี้อยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวนะก็เริ่มฟาร์มฟื้นมาได้แล้วนะครับผมในช่วงต้นที่ห่างกันอยู่ระดับนึงครับแล้วพยายามปวดเข้าไปแล้วปวดเข้าไป1ทีก็ไปให้สุดปลายฟ้าเลยครับเยลลี่แต่แซกเองก็ไม่มายนะเพราะว่ามีรีจูเนชั่นบีท2อันนะผมก็ได้ซับเทนเยอะแยะนะครับด้านล่างครับผมมาแล้วเตรียมตัวถ่ายป้อมแล้วครับใช่ครับดูเหมือนกับว่าเล่นกับบอสเบอร์รี่พยายามจะฟาร์มไม่ได้มากที่สุดเลยครับเพื่อชดเชยนะดูเหมือนจะโดนโตหนักๆเลยนะสำหรับบอสเบอร์รี่นะครับแล้วตอนนี้เดซินี่ของนาวีมาแล้วครับตอนนี้โอ้เดินป้นเปี้ยนไปครับแต่ไม่ได้ไปต่อเลยครับโอ้โหขู่ได้น่ากลัวจริงนะกลับบ้านเลยครับส่วนเลนกลางครับ G4 แกแอคทีฟใส่ทันทีเลยครับครับผมแล้วเคทลีนวับกลับบ้านเช่นกันถ้ามีเงินอยู่800นะครับผมต้องดูนะน่าจะบูทนะนั่นบวกครับกระดามกระโยกสวนไปแล้วเลดเบลสวนไปทันทีครับเพราะว่ามีนุ่นดีมาซ้อนครับมีอีกไนท์มาด้วยพยายามหมัดยังยืดหน่วงแล้วโดนวิเทอร์โดนทีโอ้แปดเข้ามาเปิดแทงเทอร์เลตให้เลยครับแล้วก็พยายามแลกไปแหลกก็เป็นนุ่นดีที่ได้ค่าเลยครับขออภัยครับฮากาเน่นะฮะคุ้มค่ามากครับผมจังหวะเมื่อกี้ต้องชมฮากาเน่นะฮะแบบว่ายังลังไว้ได้เลยนะผมกล้าแรกกล้าชนนะแล้วก็ตัวเซฟเองนี่เบิร์ดไม่ตายนะครับครับผมส่วนทางด้านเลนกลางนะครับโดนนางฟ้าโดนดันนางต่อเนื่องเลยครับเนวี่ครับด้วยการโซนิ่งจากโอเลียนาเลยครับด้วยอินเนจอย่างฮอกเวิร์ดวินับนะครับที่ไล่ตีเข้าไปแล้วยิ่งไรนั่นเองนะฮะแต่ว่า CS ของตัวนาวี่นี่ก็ได้เรื่อยๆนะครับผมตัวโอเลียนาเองก็85ครับนำอยู่นิดหน่อยเอาละครับตอนนี้เดซินี่มาแล้วนะครับผมของทูเตอร์เฟสเดี๋ยวต้องดูครับช็อตต่อไปน่าจะมีผลแล้วครับบริเวณเลนล่างครับสังเกตให้ดีครับผมครับผมตอนนี้พิเศษเรา6แล้วครับใช่ครับแล้วตัวบอสซี่เองยังแค่เลเวล5ครึ่งนะใช่ครับผมค่าจะค่าต้องจังหวะนี้ครับผม BKT ถึงจะสโนบอลตัวเองได้ครับใช่ครับยังไงครับเสกก็ไม่ให้ครับพยายามตอดไปได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ครับดูเหมือนจะบอสเบอร์รี่กับทางด้านตัวของวาเลนเองใกล้จะโดนโป้งไปเยอะครับ3หลังแล้วได้เซนเทนเข้าไปจะสุดระยะเลยครับผมต้องชมพิเศษจริงๆนะเมื่อกี้เกือบแล้วครับนิดเดียวครับผมโอ้13นี้เห็นท่าไม่ดีนะเห็นว่าเลนล่างเองเหนื่อยครับผมก็มาย้ำบ่อยนะครับแล้วมาถูกจังหวะนะคือมาเป็นจังหวะที่แบบไม่ต้องรอครับผมมาแบบรอแป๊บๆทีมไฟเกิดทีมไฟเกิดแต่ตอนนี้ครับทางด้านเลนกลางนะครับตัวเนวี่เองอยู่ใกล้ๆครับส่วนทีมโฟก็ดันติดเลยไปเลยครับพยายามจะแกล้งแล้วครับส่งสัญญาณใช่แล้วครับส่งสัญญาณเลยครับยังไงครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นนาซัสซี่ป้องมากันจนทางด้านเลนกลางแทนทีเอฟนี่ผมว่าก
็ปรับแพทมาเล่นยากขึ้นนะฮะจังหวะพิการนี่ต้องขึ้นไปลดระยะเวลาการโฮการ์ดนะครับหรือเก็บการ์ดจากตัวเองแต่ทางด้านครับมีการเปย์ลงกลับเข้ามาครับจังหวะนี้แต่ดูเหมือนจะเป็นวาเลนที่เก็บไปครับอควาบิสันโดนเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วมีไทเนอร์เวฟครับแต่แฟนหลบมาได้ครับทั้งคอลเลสเตอรอลดาเมจนะครับแล้วก็ตัวของไทเนอร์เวฟครับสวยงามมากครับหลบไปถึง2อันตีเลยนะครับผมแล้วจังหวะนี้นี่ผมว่าเสียหายเหมือนกันครับสำหรับทางฝั่งของ BKT นะครับผมว่าเป็นช็อตสำคัญที่ตัวเองสามารถกดโกยได้ใช่ครับผมพอเลเวลที่นำอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นแคทลีนที่เลเวลจะมีการเกิดเดสตินีมาแล้วครับนั่นหมายความว่าจะมีการแก๊งขึ้นจีโฟไปแล้วแต่โดนไฟทองรับโดนรวบกลับไปโอ้ช็อตเว็บสวยมากครับจีโฟพยายามวิ่งหนีอยู่ครับในจังหวะนี้เรียกลูกบอลกลับมาเพื่อพยายามหน่วงแต่มีเดฟชาร์จมาซ้อนทางด้านหลังแล้วเรียบร้อยครับเป็นไวการ์ดของแมวี่ครับส่วน13เองครับพยายามจะแลกไปครับแต่นูเนดีเองก็พยายามทำอยู่ทางด้านล่างแล้วกันแต่วิ่งไม่กลับจ้าครับเป็นคิวของนูเนดีที่เล่นนาซอสไปครับสวยงามมากครับผมต้องชมแมวี่จริงๆจังหวะเมื่อกี้กล้าแรกกล้าเสียมากๆนะฮะยอมยื้อครับผมบอกชนก็เอานะฮะแล้วก็หันมาปาไพ่นะเหมือนเป็นไพ่แดงนะครับผมส่วนทางด้านบนนะครับยังคงเป็นการที่เล่นแย่แม่แม่ต่อกันไปอยู่ได้เอาหากาเน่ครับหากาเน่โดนอิงไนท์ครับตัวแตกไหมตัวแตกไหมแตกไหมแล้วโอ้โหแตกไปแตกเซลล์ดิวิชั่นในป้อมนะครับแล้วตอนนี้ครับอาศัยที่จังหวะ G4 ตายครับมาขโมยทางด้านเวทตัวใหญ่อยู่นะสำหรับเดวี่นะฮะนี่เรียกว่าเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเนี่ยครับขอถึงตัวครับแล้วก็ไปเลยครับเรียบร้อยเอาแค่นี้แหละไปนี้ไม่พอครับนาซัสบอกขอมังกรตอยครับขอมังกรไดไหมนะแล้วตอนนี้นาวี่ก็มาช่วยนะครับทางด้านบนครับเล็ดเบาเด้งถึงดังเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปแล้วยังไงในจังหวะนี้พยายามจะหมัดยังยืดหรือเปล่าแล้วหมัดยังยืดเก็บคิวได้ครับฮากาเนะครับถึงเจสของเราโดนฆ่าเป็นที่เรียบร้อยเลยครับนี่มันมังกี้ดีลูฟี่ชัดนะฮะผมแล้วตอนนี้ดากอนตัวแรกครับ BKT เก็บไปได้แล้วครับใช่ครับโอ้ตอนนี้ครับ BKT เงินนำถึง 4,000 เลยทีเดียวครับอ้าว13ครับ13ครับพี่เสกครับพี่เสกบอกจัดใจสั่งมาใช่ไหมแล้วไงครับ BKT เสกยังคงลังเลอยู่เอ้าเข้ามาต่อเข้าไปครับแต่ดูเหมือนจะทันหรือเปล่านะครับดูเหมือนเพื่อนมาซ้อนจากทางด้านหลังอยู่ครับจะทันหรือเปล่าตัวเสกเองบอกฮิไล่มาแล้วยังไงยิงโบกกลับไปอีกทีแล้วดอเป็นแบบสบายๆเลยครับนุ่นนีบอกเมื่อกี้บอกลากมาใหม่แต่ไม่เป็นอะไรครับนั่นก็คือการได้บูบัฟคืนไปนั่นเองนะครับพยายามเคาน์เตอร์จังเกิลคืนไปนั่นเองนะฮะก็มาหมดครับ4คนนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเรียบร้อยเป็นออริอาน่าที่ได้ไปข้างนอกมีเฮกแล้วนะโอเคมาดูกันต่อในส่วนของเลนกลางบ้างครับผมตอนนี้นาวีก็ฟาร์มเรื่อยๆครับขึ้นเป็นลิชเบนมาฮะทำไงโอ้โหน่าจะทำให้ตัวพิเศษสามารถปิดบัญชีใครต่อใครได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมว่าไอเทมชิ้นนี้นี่ดีต่อ TF มากนะพอเขาเป็นตัวที่ต้องอาศัยมูฟสปีดในการวิ่งไปสตันนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้บวกหลายๆอย่างด้วยทั้งความเร็วเคลื่อนที่นะฮะAP ก็ได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังเป็นห่วงในตอนนี้นะครับนั่นก็คือในช่วงการเกมของท้ายเกมเนี่ยการโป๊ของ JS ค่อนข้างจะมีบทบาทค่อนข้างเยอะเลยที่ทั้งครับทางด้าน BKT นะครับที่มีตัวโป๊เพียงแค่ตัวอย่างทวิสเฟนนะฮะใช่ครับผมแต่ว่าก็มีตัวเปิดจังหวะดีๆอย่างแซกนะที่ดูเกมนี้ค่อนข้างจะเฟรชในระดับนึงเลยเกมโปครับผมบอกว่าชัดดาวได้ด้วยการชิงยัดก่อนนะฮะคืออย่าไปยื้อเกมกับเขาครับผมอารมณ์แบบถ้าเราหมัดเฮฟวี่เวทก็ต่อยมันให้โดนก่อนนะครับจะไปแลกกับหมัดแย่เพราะเราอาจจะลำบากสักนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นและตอนนี้ครับ BKT ครับมาดันเฉลยกันได้ไม่มากทีครับต้องเสกกายไลท์นะครับแล้วตอนนี้มาแล้วครับ3ครับครับผมโอ้โหเลยครับโอ้โหครับและนาซัสมาด้วยครับตอนนี้ครับด้านหลังครับ G4 เองเดินมาซ้อนแล้วนอติลุสเองก็อยู่ข้างๆเหมือนกันครับ BKT เสกปลอดให้ได้หนุ่มครับนอติลุสเองอันติพร้อมนะครับตอนนี้จะเข้าไม่เข้านะ G4 ก็มีนะครับผมครับเอาตรงกลางครับตรงกลางนาวีครับเข้าไปครับมีจะโดนไข้เข่งแล้วครับเวลานี้เดสตินี่ลงไปแล้วโอ้โหสวยงามจริงครับสวยงามจริงแล้วก็แปะเข้าไปยิงเก็บคิวเนวีไปได้ครับโอ้ฉลาดเล่นมากครับเมื่อกี้นี้ผมไม่รีบทุบนะรอเลี้ยงนะครับออดเดี๋ยวดิจิตี้ใช่ป่ะทุบให้เสียครับครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมว่าเป็นช็อตเมื่อกี้นี้เป็นการตายที่เสียหายของ TM มากเลยนะครับเพราะว่าปกติเดิมเนี่ยครับอันติของดิจิตี้ของ TM มีไว้เพื่อฆ่าสตอมเรนครับผมครับและการสูญเสียไปโดยแบบไม่ได้ประโยชน์อ้าวแต่ดิจิตี้ดึงโดนครับคุณมามูชิขออภัยนะครับแต่ไม่ได้ต่อเลยครับจังหวะนี้ครับสำหรับทางด้านมิดวอลเลนนะครับด้านซ้ายครับ13มาได้แล้วครับไล่ไปแล้วครับผมสกายไลท์ตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่าหลังป้อมโรสติ้งโวไว้โอ้เทเลตยิงครับผมและโดนเอ็กซ์ซอร์ลังอยู่ใช่ครับติดสามโดนเอสโฮพิเศษเดฟชาร์จสวนมาครับคุณมังชี่จังหวะนี้ไทดอเวฟไทดอเวฟลงมาครับแต่ดูจังเอานะฮะต้องติดสามนอตลงไปเลยครับในการแปดลงเทเลนเข้าไปเลยครับใช่ครับผมเมื่อกี้แต่ในด้านเลนกลางครับโอเลียนนะฮะไล่เทรดกับนาซัตอยู่นาซัตแปดเข้าไปหลบลูกบอลไปได้แล้วในตอนนี้ดีโฟเองพยายามแล้วก็เอาลูกบอลยัดหน้าเก็บคิวสวยงามจริงครับแต่ด้านล่างครับโดนเดือบบล็อกเข้าไปควาบิสันเข้าไปดึงกับเข้ามาครับจุกกระชากลากถูอยู่แต่เป็นพิเศษครับที่โดนฆ่าไปอยู่ดีครับเอาแล้วครับและได้ไหมได้เรียบร้อยครับผมพิเศษเกอร์ขากหน้าไปอีกครับ7ต่อ7แล้วโอ้7ต่อ7แล้วครับตอนนี้ครับปรับได้ตีตื้นขึ้นมาแล้วครับครับผมจังหวะเมื่อกี้ผมว่า13เองหลังจากมาอ้อมแล้วหลังครับทำให้นามิเสียอันติ
แล้วเมื่อเกิดทีมไฟขึ้นครับผมเดอะบ็อกซ์เครชเองดูจะเป็นปัญหาแต่ทางด้านข้างครับเวลานี้ครับไล่หวดมาสโลว์ไป1ทีแล้วคอนเคกไปเลยครับสำหรับเจ๊ของ27นี้ครับในป้อมนะฮะตีแรกคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับภาพสุดท้ายครั้งนี้แล้วตอนนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาจากทางด้านข้างเลยครับมีสัญญาณนะครับแล้วก็บวกกันในเทอร์เลตแล้วครับตอนนี้เคกลับเข้ามาอีลัสติกสลิงช็อตเข้าไปเลดเบลและฟาก้าทองไปเลยครับเอาแล้วไงพยายามจะแลกหรือเปล่าแล้วก็โอ้แลกไปได้นะครับ07เป็นคิว 07X แล้วรอดไปด้วยเลือด40เท่านั้นโอ้สวยงามจริงครับโอ้เป็นการเทรดที่ไม่คุ้มเลยครับ BKT ตอนนี้ครับคือฮากันเนเองโดนไปเยอะด้วยนะในช่วงต้นนะฮะเอาตรงกลางครับผม13กับนู้นนั่นดีครับหัวยากเลยครับขอตอดหน่อยครับแม่ไม่ได้มีความเกรงกลัวอยู่ในหัวใจเลยครับเราติดลบ13ตอนนี้ว่าด้านเลนล่างนี่หลังจากที่ช่วงต้นมีทีกดดันได้นะกลายเป็นว่าบอสครับตอนนี้เงินนำแล้วครับตอนนี้ครับต้องบอกว่า BKT นี่โดนไกลไล่มากระชั้นชิดในระดับหนึ่งแล้วนะใช่ครับผมและป้อมกลางครับเอาอะไรในการนาซัดยังไม่ถอยนะโอ้ยมีสปิริตไฟครับแต่ยังไงครับพยายามยิงไปให้ได้มากที่สุดแล้วครับกดไททันเวทเข้าไปครับนามีก็มานะครับพี่เสกเองก็ไปหาเศษหาเลยกับมีเนี่ยในป่าเรื่อยๆนะครับใช่ครับส่วน 007X แกนะฮะยังดันเทเลทั้งนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าช็อตเดียวฟื้นเลยนะครับดับเบิ้ลคิวช็อตเมื่อกี้นี้ต้องบอกฟื้นเลยนะครับผมส่วนแซกเองก็ไจแอนท์เบลพร้อมเชนเวสนะครับมันจะต้องการลดดาเมจแล้วมีเดนซี่ลงมาครับไกลทองก่อนไปก่อนครับแล้วก็โดนสตั๊กเข้าไปพยายามจะแลกไปครับ007แล้วโดนสแต็กติกฟิลด้วยตอนนี้เนวี่ต้องถอยหนีเลยครับแล้วจะแลก 07X แกได้ฆ่าไปแล้วครับส่วนทางกันเองนะครับก็ชัดดาวไปได้เหมือนกันครับแต่ดาเมจทางหน้าเลนกลางครับมีการบวกกันรวบไปได้3ครับแต่มีการดีเซ็กควิกดอกมาแล้วไล่ยิงเพื่อสโลอยู่เลฟทายเพื่อสโลดักไปเหมือนกันครับสำหรับ13ครับมีลูกบอลเป็นคอมมานด์โปรเทคเข้าไปแต่ตรงนี้รอดตัวไปได้ครับครับผมช็อตด้านบนเมื่อกี้ครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นนะบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ไม่หมดครับตอนนี้ครับมีการดีดูเหมือนจะไม่จบครับพยายามจะไล่ต่อเลยครับแต่ดูเหมือนจะต้องจบจริงๆแล้วในตอนนี้ช็อตด้านบนเมื่อกี้นี้ศูนย์จีได้สวยงามมากช็อตหนึ่งครับคือ TF ครับถือไพ่ทองมาวาร์ปลงแล้วอย่างที่แบ็คกิ้งพูดเมื่อกี้คือระยะเวลาโฮการ์ดมันมีจำกัดโดนทุบครับสแตนหลุดครับผมเสียไพ่ทองไปเลยครับทำให้ตัว TF เนี่ยไม่มีสตันที่จะหยุดเจสได้นั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านเลนล่างนะครับตอนนี้ครับโอ้โหบับเบิ้ลี่แกได้ฟาร์มฟื้นมาหนักเลยครับตอนนี้ใช่ครับจาก2คิวด้วยนะครับผมแล้วก็3แอสซิสต์ที่ได้ไปนะทำให้ตอนนี้ครับของมาไล่เลี่ยกับตัวเกฟแล้วครับผมซึ่งเกฟเองช่วงต้นจากความแอคทีฟของตัวเองก็เหมือนเป็นดาบ2คมนะฮะตายไปด้วยเหมือนกันถึง3ตัวเลยทีเดียวต่อนักหมัดปอมด้านบนก็ใกล้แตกทันทีนะแต่ว่าเจสเองก็มากันไว้ทันนะครับครับผมและดากอนหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ BKT ครับผมโอเคครับแป๊บนึงก็ทีนะ10ต่อ8ครับตอนนี้ครับ26นะฮะจุด6ต่อ 25.7 นะครับนำอยู่ 1,000 ครับเดลิวาสาวกของแฟดไดนี่ยังมีโอกาสอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยเดียวครับโอกาสยังเปิดกว้างอยู่สำหรับทั้ง2ทีมนะครับในเวลานี้นะว่าผ่านไปนี้จะ20นาทีแล้วยังไม่ห่างกันนิดเดียวเองนะยังห่างกันไม่มากครับมาอยู่น้องกรครับเพราะตัว07มาแล้วครับบนแล้วครับพยายามโผมจังหวะมาแล้วครับมอร์ติลุสครับยังไงครับแล้วก็ได้เฉลยทางด้านบนไปก่อนแล้วนะครับสำหรับอาเจสนะครับทางด้านบนส่วนมังกรนี้ครับจะทำยังไงครับได้ไหมครับบีเคทีครับเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ครับดึงหนีครับดึงหนีโดนเดสเซนเทนเข้าไปเปิดอัลติเมทกลางเดอะบอสไปเลยแล้วรวบไป4นะครับสวยงามครับแล้วยังไงเอ่ยดูเรื่องดีครับดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ตายแล้วเลสบอสสวนไปทางด้านด้านหลังครับมีเพียงเคสของวาเลนเท่านั้นที่ยังตายอยู่เนวี่เองยังคงอยู่ครับเวลานี้แล้วยังไงบอสเบอร์ลี่เองก็อยู่มีไทเดอร์เวฟสวนมาเลยทีเดียวครับทางการเองอยู่ในดงแล้วครับเวลานี้ครับหันกลับมาอีกทีแล้วมาไวสวยงามมากครับนาวีเก็บคิวโนติลุส23ไม่ได้ซีโฟหลงอยู่ในดงแล้วครับแต่ทางด้าน 007X นะครับมาซ้อนอย่างทางด้านบนแล้วครับในเวลานี้ครับรีบมาพี่เสกโดนเปิดจังหวะไปก่อนนะฮะเมื่อกี้เลยตายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมโดนกลางเดอะบ็อกซ์พร้อมช็อคเวฟนะฮะนี่นะครับคือคอมโบคู่ที่อันตรายมากๆครับผมคือติดช็อคเวฟแล้วเนี่ยมาโดนดึงจับมาขังในเดอะบ็อกซ์อีกนะฮะครับผมแล้วตอนนี้ครับ 007X เองยังคงการเทเลททางด้านบนฟรีอยู่เลยครับการเรื่อยๆนะฮะ12 11แล้วผมตอนนี้เงิน BKTนำอยู่นะฮะนิดหน่อยแต่ว่าเทเลทครับผมตามอยู่เยอะมากยังไม่มีเทเลทไหนเลยครับที่ทางสัตว์ไดแตกนะฮะไอ้มีกลางอันเดียวเองครับนะครับผมที่แตกไปส่วนทางด้านบนนะครับ BKT เสกนะฮะก็มาความกระเทยอยู่ในระดับนึงจริงหลังจากที่ช่วงต้นเกมไปโดนโลนซะค่อนข้างหนักเลยนะดูเหมือนจะพยายามเทรดหนักๆเลยครับแต่ดูเหมือนจะโดนเทรดเองซะอย่างนั้นโดนซ้อนโดน13ซะด้วยนะแล้วก็บางจังหวะนี่นะครับคือ13เองมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาบ่อยๆครับใช่ครับเป็นคนที่อ่านเกมขาดครับบอกว่าเป็นปัญหาจริงครับผมอย่างช่วงต้นช่วงเลเวล5เลเวล6ครับผมที่ตัวเองควรจะชิงจังหวะได้เปรียบจากการมีอัลติเมทก่อนนะฮะกลายเป็นว่าผิดพลาดไปในช่วงนั้นนะครับ
21ครับตอนนี้นะ20นาทีผ่านไปพร้อมจะเกิดอะไรขึ้นได้เดซินี่ครับผมบอสครับลงมาบอสเบอร์รี่โดนไพ่ทอไปก่อนโอ้หายไปเยอะเลยครับมีมาช่วยเอ็นโดแล้วก็เสร็จแล้วก็เดซินเน้นดึงไปครับว่าเล่นอีกแล้วครับเรามีเอซีโฮซูมาครับเราเรียบร้อยครับผมฆ่าสวยไม่ได้ซะอย่างนั้นเลยฮะงานยาไปครับ BKT ช็อตเมื่อกี้ครับผมนาวี่ครับเจตนาลบเอ้าชัดเจนที่แซ่ยังไงครับโดนเข้าไปเลยครับเวลานี้ครับมีการซ้อนกันมาทางกันเน่ครับกันเน่เลดเบลเข้ามามีคอลเลสเตอรอลดาเมจดูเหมือนจะเอาตายเลยครับจังหวะนี้หมัดยังชื่อไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับกันเน่เก็บคิวไม่ได้ครับได้เลยครับมีซันไฟนะฮะอึดถึกทนไม่กลัวเอาแล้วครับบอมด้านขวาก็มีมากองทัพแฟดได้นะครับผมนามิอยู่คนเดียวเท่านั้นนะแต่ด้านซ้ายและตรงกลางครับนาซัดพร้อมพร้อมใจกันตีเน็ตเลยครับตีกันแบบเนียนเลยครับตอนนี้ครับเนียนเลยครับดูเหมือนกับแฟดได้เองต้องเทรดอะไรสักอย่างเลยครับได้นามิไทเดลเวฟทิ้งเลยครับไทเดลเวฟทิ้งล้างมินี่นะแล้วบอกขอผมไม่ให้วาร์ปครับแล้วยังไงครับตัวของสกายไลท์เองต้องพยายามทำอะไรสักอย่างแล้วแต่ดูเหมือนครับยังไงครับต้องถอยแล้วหรือเปล่าครับต้องถอยแล้วหรือเปล่าอย่างนี้เข้าไปสโลวาเลนมาใกล้ๆเดซเซนเทนไปไม่โดนครับแกเป็นโฟร์สวนมาแล้วมีเดอะบล็อกลงมาแต่การ์ดทองโดนไปครับแล้วก็เดฟช้าสวนไปสกายไลท์หายไปก่อนดึงทางด้านเนวี่กลับเข้ามาแบตหลบออกไปแล้วเสียเธอเลยไปแล้วครับพยายามเป็นบูการ์ดครับแล้วดูเหมือนจะไม่รอดครับฟิวเซอร์ว่าฟิสเซเกอร์ถากหน้าไปเลยครับเกตเตอร์ลินครับผมโอ้โหจังหวะตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับทางด้านนาวี่นะครับผมและหลายครั้งนี่พี่แกเอาตัวมาชนแล้วแบบได้ไปแต่ว่าตัวเองก็เสียไปด้วยนะฮะครับ15-13ครับตอนนี้ครับโอ้โหแต่ว่าป้อมครับผม BKT ดันด้านซ้ายนี่แหว่งเกลี้ยงครับแต่ว่าแฟดได้เองก็ด้านขวากวาดเกลี้ยงเหมือนกันนะฮะครับแต่ว่ายังได้เปรียบอยู่ในดับที่ว่าป้อมนอกครับมันยังเหลืออยู่นะครับแล้วดูนี่ดีครับเข้ามาฟาร์มใส่เนี่ยทันทีเลยครับจุดประสงค์ค่อนข้างจะชัดเจนจริงแล้วดูวิชั่นกันสักนิดนึงครับแฟดได้เองค่อนข้างจะทั่วเลยนะครับสำหรับวิชั่นในตอนนี้นะครับครับส่วนทีมบางกอกไททันเองก็ในระดับหนึ่งนะครับหน้าบริเวณบาลอนาชอนะครับเกมนี้นี่ BKT ต้องบอกว่ามอบความหวังให้แซคในระดับหนึ่งเยอะๆเลยครับเพราะดูจะเป็นแชมเปี้ยนที่ฝากความหวังมากๆไงตอนนี้เพราะว่าเป็นคนที่สุดเลยครับแล้วก็ได้เฉลยทางด้านในล่างนะครับดูได้ดีกับเศษครับแซคก็บอกว่าช่วงทีมไฟนี่ไม่ใช่ว่าอึดอย่างเดียวนะดาเมจเขาแรงนะการแมสเลื่อนออกของสแต็กเฮดพง HP มานี่ช่วยนะครับผมให้ตัวแซคมีความอึดถึงคนแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงนะครับจากสกิลต่างๆพยายามจะไล่นามิครับเอาความพิสั้นยกโดนไป2ครับสวยงามทีมสกายไลท์ครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาละครับตรงกลางก็มีกองทัพมินเนี่ยนนะฮะดันมาอีกเช่นกันนะครับผมโอ้ตอนนี้แฟดไดเริ่มวอร์ดบุกรุกโซนบ้านของ BKT มาบ้างแล้วครับใช่ครับส่วนเดนนี่เองนะครับกลับบ้านไปได้เป็นเอ็มเอ็มวอลเลอร์นะครับกับวีคิสตันนะครับแล้วก็อานูเมจิกเมนเทอร์นั่นเองก็น่าจะเป็นล็อกเก็ตไอรอนโซลารี่ก็เป็นไปได้ครับพยายามจะต่อไอเทมในส่วนนั้นอยู่ครับแต่007 X นะครับซ้อนอยู่ใกล้ๆดูไอเทมฮาคาเนครับแบ็คกิ้งโอ้โหครับน่ากลัวจริงครับกับดีไลน์สเก็ปเตอร์ครับดูเหมือนจะต้องการเปิดจังหวะหน่วงให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นแถวหลังค่อนข้างบางๆอย่างที่พี่เฟดกับตัวเกฟเองได้ทำดาเมจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเลือดซาไป 3-3 นะครับแต่ความแสบมันอยู่ที่สโลว์ครับผมครับผมเลดบอลที่แบบอ้าวแล้วยังไงครับดึงโดนไปครับยังไงครับในจังหวะนี้โดนยิงโอ้โหโดนรวบอีกโดนเอฟที่โดนโคเข้าไปอีกครับเซลล์ดิวิชั่นเลยครับโอ้โหแล้วจะแทงไหวไหมเนี่ยครับแล้วดูเหมือนกับมีไทเดอร์เวฟมาช่วยครับมีเดซินี่ลงมาครับแล้วเจอดาเมจก็ได้ยกลงไป3ครับไม่ต้องเวิร์มสั้นครับเวลานี้โดนแล้วครับตอนนี้ครับบอสเบอร์รี่ครับนาวีเองพยายามมาซ้อนอยู่แต่นาซัตเองไส้ป่วนอยู่ทางด้านหน้าหลังอยู่007Xเองไล่โบกกลับอยู่ครับแต่ดูเนี่ยเซครับแปดเข้าไปยิงเลยครับแล้วก็เก็บคิวได้13เองใช้เดลากอดเธอเลนไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นคิวของมีเดซีเซครับแล้วก็เป็นเอลช่วงทีมบางกอกไททันครับผมจังหวะเมื่อกี้ครับต้องชมแบบว่ายังไงดีฮากาเนครับคือเซลดิวชั่นแกเหลืออยู่แบบตัวครึ่งอ่ะแล้วฟื้นมาแบบเลือดเปี่ยมๆครับเลสบอลเลยครับต้องให้สกายไลท์ด้วยครับด้วยจังหวะไทเดอร์เวฟครับแล้วตอนนี้ครับบางกอกไททันครับมาต่อกันที่บาลอนาชอแล้วครับโอ้โหนี่ครับเมื่อกี้แบบเบาเนี่ยเลยคุ้มค่ามากครับก่อนตายครับผมฮากันเนเลสบอลช็อตนั้นนี่แบบโอ้โหวงแตกจริงครับพี่เองนะครับมาซ้อนด้วยจังหวะที่ดูเหมือนจะมานาขัดๆเกินๆด้วยนะครับแต่ว่าพยายามเทรดแล้วก็ได้ดีไปเลยครับแล้วตอนนี้ครับมาต่อกันที่บาลอนาชอแล้วครับกายไลท์เองก็ถูกที่ถูกทางมากนะฮะแล้วเป็นใครไม่ได้ครับพี่เสกครับผมมาแล้วครับเริ่มขึ้นครับผมดูจังหวะสเตกเสกแซมบ้านะครับยังไงครับตอนนี้ครับแล้วบารอนาชอครับโดนถ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วเรียบร้อยครับบางกอกไททันครับได้บารอนาชอตัวแรกของเกมไปแล้วครับ16-18ครับผมตอนนี้ฮะการเงินนี่บอกว่า 37,000 ครับผมกับ 42,000 ครับผม 5,000 แล้วครับสนุกจริงๆครับเกมนี้นะครับส่วน TF เองของเนวี่นะครับขึ้นเป็นนิดนึงนี่ละเป็นซอนย่ามาก่อนนะครับนี่ครับดูเหมือนจะต้องการยื้อจังหวะอยู่พอสมควรเลยเดียวแต่ว่าไอเทมชิ้นนี้กับ TF ยุคใหม่นี่บอกว่าอาจจะลำบากนิดนึง
คือแพทเก่าครับเราถือการไว้ได้นานใช่ไหมฮะแต่ว่าแพทใหม่นี่ถือได้แค่4วิจังหวะเดซี่นี่วาร์ปลงนี้ก็แทบจะปาไม่ทันแล้วนะแทบขัดๆเกินๆใช่ครับผมยิ่งถ้ากดสัญญาณนี้แน่นอนว่าคุณต้องสับท้ายใหม่ครับครับผมแต่ได้มังกรใหม่อีกตัวแล้วครับ MIT แล้วตอนนี้ครับบูครับบลูครับนาวีครับแซกมาช่วยนะฮะครับผมกลับไป1ทีครับแต่ตอนนี้แซกตัวหนาเลยเกินแล้วครับผมก็เอ็นชานต้องทำด้วยเป็นโฮมการ์ดนะครับผมแล้วก็คินเดิลเจมครับอีก1ชิ้นน่าจะเป็นพวกไอเทมอะไรเอ่ยกับคินเดิลเจมที่ต่อยอดได้เยอะเหมือนกันนะครับหมดแล้วครับนี่ก็ตอนครกมาพร้อมคินเดิลเจมครับเต็มตัวครับกันเวทแน่นอนนะฮะมาสุดเองนะครับก็มาฟาร์มอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนนี้ขึ้นเป็นอินฟินิตี้เอ็ดกับซีลมาแล้วนะเคทลีนนี่ก็ตอนครบเช่นกันครับดูเหมือนบอสเซอรี่เองจะอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่นะครับกับการที่ต้องเจอไอตัวอย่างเยลลี่ก็มาป่วนนะครับใช่ครับผมรวมถึงครับตัว TF เองที่จะพร้อมมาใช้แซนยูไนเต็ดมาแต่ตอนนี้ก็ขอได้ท่านได้เป็นที่5แล้วครับแล้วเหมือนจะโยกไปด้านล่างนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายครับผมหนูว่าอันตรายจริงกับทวิตเตอร์เฟสครับจังหวะสปิดพุทธครับและเดซินี่ครับผมแล้วดูปล่อยทางด้านเศษซากระยะทำเดซบัฟไว้อย่างนั้นโอ้โหหนังวีโดนโป๊กยัดครับนี่แหละครับตอนนี้เจสเริ่มค่อนข้างจะอันตรายด้วยจังหวะการโป๊กแล้วนะครับผม13ครับ13มาแล้วครับยืดหน่วงไว้ก่อนครับอันนี้ครับเอาแล้วครับป้อมนี้ครับโป๊กยัดไม่โดนนามีนะครับเป็นกระไรซึ่งถือออราเคิลอยู่นะครับผมเอาละครับตอนนี้ครับต้องดูเลยครับว่ารูปแบบคอมโบของใครจะสวยงามกว่ากันนะครับบอลปิดทางเลยครับโอ้โหช็อตเมื่อกี้นี่น่ากลัวมากนะเดินผ่านบอลของโอเลียนาโอเลียนาใช่ครับยังไงครับปาดาร์กวัตเซตไปเช็คก่อนเลยครับบาเลนดีเอฟเองอยู่ใกล้ๆเลยครับในตอนนี้นะแล้วปาไวกราฟไปก่อนครับหาเหลี่ยมแซวไปเรื่อยๆนะผมในเกมโป๊กนี่แน่นอนว่าแฟดได้ครับกินขาดครับครับด้วยจังหวะความเร็วของโปรเจคไทล์สปีดของสกิลซึ่งต่างกันนะครับเปรียบเทียบไวการ์ดกับแอสเซเลเรชั่นเกจกับช็อคแบสที่มันความรวดเร็วต่างกันแล้วทำให้ความหลบนี่ค่อนข้างจะมากเลยแต่ BKT ที่มีบัฟบอลนะครับพิเศษไงฟิกดอหลบช็อคแบสเท่นะฮะเอาละฮะก็ยิงดีเคลียร์ไว้นะครับผมโอ้โหยื้อๆกันอยู่แต่ TF สปีดตัวเองนะครับมิดเลนครับไปแล้วครับรออยู่นานครับวงคำเหลาแฟมิลี่ครับนาวีรัชนาวินไทยแน่แล้วยังไงครับพยายามได้ตีเทเลตนะครับบังคับครับทำอะไรสักอย่างโอ้ยแต่โดนอัดเข้าไปครับแต่มีเอ็มโหยังเต้นอีกนะบีแคดีเซกแล้วที่มานี่เป็นโอริอันน่านะที่มากันนะครับครับผมเป็นตัวสำคัญนะโอริอันน่าเหมือนเป็นตัวแกนกลางคอมโบเลยนะในเกมนี้แล้วพยายามจะรวบใส่แปดเข้าไปแล้วรวบปิดเข้าไปไม่โดนเลยครับส่วนทางด้านเลล่าครับยังคงแบ่งอยู่ครับเอาแล้วพี่เสกโดนหยุดไปแล้วครับในวันนี้มีเล็บชาร์จยกเข้าไปครับแต่ดูเหมือนมีใครโดนเล็บยกเข้ามาทางกันแน่โดนจังหวะข้างด้านข้างครับเล็บบอลใส่นวงเข้าไปอยู่ในจังหวะนี้เดซี่นี่ลงมาครับแต่ดูเหมือนว่าการซาเบอรี่ครับมีซอนย่าเอาการเข้าไปแล้วยังไงครับจีโฟอยู่ในโดนครับตอนนี้พี่เคทีเสกวิกตอร์ไปก่อนทางกันแน่เองกระโดดสตันซ้อนไป3ครับแล้วก็เก็บคิวจีโฟไปได้ก่อนแล้วครับในตอนนี้แนววีเองก็โดนทางด้านบอสเบอรี่ฆ่าไปครับแล้วมีเอซิโนวอลซูมาเรียบร้อยครับเก็บคิวพี่เคทีเสกไม่ได้ครับทางกันแน่กับสกายไลท์ครับต้องถอยหนีนะครับส่วนนู้นนี่เองยังคงตีเทเลตอยู่ครับในเวลานี้ครับบอสเองยังฟรีอยู่ครับผมโอ้ยขอหนึ่งทีครับขี้ไปครับจังหวะนี้ครับแดดขี้ครับแต่ดูเหมือนจะถอยนะครับก่อนที่ท่านครับเธอใช้กระสุนคาลิเบอร์เน็ตดีดมายิงนี่หัวร่านเลยนะฮะเมื่อกี้นี้โอ้18 21ครับผม28นาทีครับป้อมดันไม่ได้นะฮะเมื่อกี้นี้ดันไม่ขึ้นนะครับแต่ก็ลากกันไม่ได้2ตัว3ตัวนะครับผมครับแต่ตัวต้องชมอย่างนึงคือตัวบอสเองก็ยังอยู่นะยังรักษาโพซิชันตัวเองไว้ได้นะฮะมีเป็น G4 นะครับผมที่โดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ตายไปครับตัวเมื่อกี้แลกกับการเทรดคีย์สำคัญอย่างเกฟและ TF ไฟนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างคุ้มค่าตัวฮากันนี้เองนะครับตอนนี้นะก็ขึ้นเป็นสเปกโคมาถ้าได้สปิริตพิเศษเมื่อไหร่ครับถ้าผมว่าตอนนี้นะถ้าฮากันนี้มีพวกแฮโลอินโนเมนอีกนะตอนนี้โดดทีนี่สะดุ้งแน่นอนใช่ครับมันหนืดกว่าเดิมนะแต่ผมคิดไปถึงไอ้นี่ครับอะไรนะเดนไลท์โทเมนต์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเจ็บนะถ้าอย่างนั้นคือเจ็บหนักนะครับแต่ว่าตัวซากเองอาจจะต้องพึ่งพายเทมแท้งอีกสักนิดนึงนะครับผมเอาละครับมาต่อที่เกมดีกว่าผมมิดเลนครับเอาลอยซะงั้นอยู่ดีบินนะฮะซูเปอร์แมนเคทลีนก็คริสซิเวอร์แซดนะครับตามสเต็ปนะครับผมโอ้โหซีซีมันเยอะนะฮะเอามาล้างบัฟแล้วครับส่วนพิเศษก็เหมือนจะเลี้ยวไปเป็นลูนคิงนะครับผมแต่โอเลียน่าครับถึงจะโดนกดดันอะไรยังไงเหมือนจะโดนนาวีคมๆอยู่นะแต่ว่าเงินนี่ว่ารวยจริงๆครับครับลาบาดอนเดธแคปครับตอนนี้ชาวเวฟทีนี่โอ้โห BKT ต้องระวังจริงครับถ้าโดนสัก3คนเตรียมตัวเอาเอสอินโฮพิเศษครับโดนไปครึ่งหลอดเลยครับเมื่อกี้นี่13วิ่งแบบมาเลยนะแบบปรีมาเลยนะบอกมาดีนะฮะเกือบแล้วฮะครับมารวมกันทีเทเลตแล้วครับตอนนี้ครับกลางแล้วครับดูเหมือนจะต้องระวังหน่อยแล้วนะในตอนนี้ระวังตัวหน่อยนะ
เอาละครับผมเหลาเทเลตแล้วครับเจสครับ3แล้วครับยังไงแล้วกระโดดมาครับจังหวะนี้หมัดยังยืดไป1ทีเดสเซนเทนโดดนามีครับสกายไลท์ครับเฟมาโอ้โหครับโอ้ยฟันเลยครับจังหวะเมื่อกี้ครับนามีกลับเลยครับนามีครับไม่งั้นอยู่อีกทีนี้ไม่น่ารอดนะฮะพลังโป๊ะรุนแรงครับผมแล้วดูครับใส่เกาะให้แม่งมาค้ำนะใช่ไหมหมัดยังยืดไป1ทีครับ13ครับเลือดไม่ลดเลยนะแกโอ้โหโดนพิเศษกลับเข้าไปครับต้องถอยทีนะทีเล่นทีถอยนะตอนนี้ครับอยู่ยากจริงครับผมครับผมแล้วมีใครลงไปแล้วนะครับในวันนี้บวกเข้าไปนะครับบอสเบอร์รี่ดิ้นไปก่อนเลยครับเวลานี้13เองตายไปแล้วเล่นจังหวะได้ชูริยาในวันนี้เอาควาบิสันโดนใส่ทั้งนั้น G4 เข้าไปหายแล้วครับตอนนี้ครับบาเลนครับโดนไพ่ทองดักเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นเออชงบังกอกไททันครับผมอีกรอบนึงเลยครับผมโอ้สวยงามจริงฮะลงว่าช็อตแรกนี่เหมือนจะเป็นนางวี่ที่โดนเปิดประเด็นก่อนครับแต่ว่าแก้สถานการณ์ได้ด้วยซอนย่าฮาวกาสครับผมแล้วแน่นอนว่าสกายไลท์ครับไม่ปล่อยให้โอกาสเดือดร้อนครับใช่ครับตอนนี้ครับบางกองไททันครับดูเหมือนเขาอาจจะกลับมาแล้วนะฮะในเกมนี้นะครับโอ้โห18ที่สุดครับผมฮากาเนะแทงป้อมไปเลยครับขอเอาอินฮิบิเตอร์หน่อยได้ไหมครับนายกิงกันแล้วครับตอนนี้ครับส่วนเนวี่ครับดูเหมือนจะสปิดไปทางด้านขวาทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ได้เทเลตไปแล้วครับเลนกลางครับเอา2ครับต่อเลยครับยิงต่อเลยครับตอนนี้ควิกดอ2ยิงแล้วครับตอนนี้ครับขออินฮิบิเตอร์รับประกันไปก่อนแต่ตอนนี้13เกิดแล้วครับบอสเบอร์รี่เองก็เป็นอีก1คนที่เกิดตามมาแล้วตอนนี้แต่วิ่งมาแล้วครับลุกดิ๊กลุกดิ๊กมาเลยจะทำยังไงต่อครับแหมไม่ต่อไปมากกว่านี้ครับพี่เคนทีเลือกที่จะถอยแล้วครับ2ป้อม1อินฮิบิเตอร์ครับผมกับผลเรียกว่าเรียกได้ว่ากำไรที่ได้จากไฟคุ้มแล้วนะแล้วเลือกที่จะไม่ละโมบไปมากกว่านี้นะใช่ครับแล้วก็วาร์ปกลับแล้วครับครับผมวาร์ปครับวาร์ปครับจังหวะครับวาร์ปวัดใจครับวัดใจสไตล์ไม่ถูกมันเสียวจริงๆนะแล้วบาลอนครับแฟดได้ครับเกิดมาได้จังหวะพอดีเลยครับตอนนี้ครับบาลอนชอเกิดขึ้นแล้วเป็นช่วงที่ BKT ต้องกลับไปรีเจนตัวเองครับผมอ้าวแล้วทอสบอร์ดมาเจอสกายไลท์ครับครับโอ้โดนโป๊กยัดครับผมสกายไลท์บอกไม่เป็นไรฮิลได้นะครับผมแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวดูฮากาเน่ครับยังไงครับจะทำยังไงดีนะอย่างนี้ไงกระโดดเข้าไปครับพยายามหมัดยังยืดเข้าไปปวดเลสบอลเข้าไปปวดแล้วตอนนี้ครับ13ยังเป็นคนที่ได้มาลอนาชออยู่ครับสำหรับแฟนได้ไฮโดเวฟลงมาครับโดนใส่เข้าไปเวลานี้กระโดดเข้าไปสวนไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ลวกไปสองครับสวยงามครับตอนนี้ครับผมด้านหลังยังคงพังอยู่ครับเป็นนาซัสแล้วก็แซคครับที่กินเรียบนะครับผมแล้วตอนนี้ครับจีโฟนอนหัวไปแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้นาวีกับวาเลนครับผมมวยคู่เดิมฮะไพ่ทองโอ้ไม่โดนซะอย่างนั้นวาเลนยังคงรอดอยู่ครับวาเลนพยายามดิ้นลมหายใจอยู่ครับตอนนี้แต่ไพ่แดงก็มาไวกราฟก็โอ้โหไม่โดนครับผมดิจิตอลบายวาเลนจริงๆบอกเต่านักใช่ไหมเต่าเอาเดซินี่เลยครับเต่านะฮะแล้วตอนนี้ลงบ้านครับครับบอกครับไม่เอาครับล้อเล่นครับวาเลนเป็นใจสั่นเลยครับเมื่อกี้รอจะลงตรงไหนเตรียมเฟเลยนะครับผมแล้วมาต่อกันที่เทเลตแล้วครับตอนนี้ครับได้เน็กอาร์เทเลตหน้าเน็กซัตไปแล้วครับ1อันครับเทเลตอันที่2ครับจะได้ป่ะเดซเซนเทนมันหน่วงไว้มีเดอะบ็อกก็มาบอกแล้วใช่ไหมครับจะเอายังไงไวการ์ดไปไม่โดนอีกแล้วครับไม่สนใจครับผมที่บ้านจะไม่เล่นอะไรยมุกเท่าไหร่แต่บางกอกไททันไม่สนใจแล้วเรียบร้อยครับเป็นบางกอกไททันที่เก็บ1แต้มไปเพื่อยืดลมหายใจไปต่อที่เกม4ครับผมโอ้2ต่อ1แล้วครับตอนนี้ครับผม BKT ตีตื้นมา1แต้มได้ครับโอ้โหต้องชมฮากาเนะจริงครับโจ๊กเกอร์จริงเกมนี้นะฮะโอ้โหครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงดูเกมต่อไปนะครับจะเป็นบางกอกไททันที่ตีเสมออยู่ที่2หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ